ไปที่กรมทางหลวงนะครับที่สรุปสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ว่ามีการจราจรผ่านไม่ได้อยู่9แห่งครับเพื่อขอให้ประชาชนปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับกรมทางหลวงสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวงประจำวันนี้ว่ามีทางหลวงถูกน้ำท่วมในพื้นที่9จังหวัดคือเชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรธานีสุโขทัยการจราจรผ่านไม่ได้9แห่งครับโดยในจังหวัดเชียงรายการจราจรผ่านไม่ได้4แห่งลำปาง1แห่งน่าน1แห่งสุโขทัยการจราจรผ่านไม่ได้3แห่งขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามป้ายเตือนน้ำท่วมและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งกรมทางหลวงเองนะครับได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางหรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อที่สำนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงในพื้นที่และสายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะต้องเตรียมการรับมือกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเตือน11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมรับมือกับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่จะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมครับวันนี้ท่านรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานคุณเดชเล็กวิชัยออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่9นะครับไปยังผู้ว่า11จังหวัดก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณน้ำในพื้นที่ทางตอนบนที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานคาดการณ์ว่าใน 1-7 วันข้างหน้านี้จะมีน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42ที่จังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 2,000 ถึง 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับปริมาณน้ำไซด์ฟลูประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังอีก100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทยกตัวสูงขึ้นมีปริมาณ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนนะครับเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท่านผู้ชมท่านบอกว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มแบบขั้นบันไดนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับฟังดูนะครับที่บริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานพระนครศรีอยุธยาและตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิมอีก1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยครับ